ในทุกวันที่5ธันวาคมวันที่ประสบนิกรชาวไทยได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าสิ่งนั้นปราศจากการเบียดเบียนความสุขที่เราได้ทำนี้ก็เป็นรอยยิ้มของพระองค์ท่านค่ะในโอกาสที่ทางมูลนิธิ5ธันวามหาราชนะครับได้มีส่วนร่วมกับแม่ชีสันธนีซึ่งท่านได้เป็นที่รู้จักไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกนานาประเทศก็รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาส88พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมูลนิธิ5ธันวามหาราชได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองติดต่อกันมาเป็นตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเรามีการอุปสมบทหมู่รวมแล้วเป็นพันกว่ารูปทั่วราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนะครับทางแม่ชีสันธนียังได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาลันทาองค์ดำและพระพุทธเมตตาองค์ขาวมาให้พี่น้องประชาชนได้สักการะกราบไหว้ในงานอันสำคัญนี้ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเสร็จแล้วก็จะร่วมเป็นเนื้อนาบุญมหาศาลรวมพลังถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีความสุขเล็กๆในใจฉัน